ยางรถยนต์นะปัจจุบันเนี้ยที่เหมาะสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยที่ต้องการแรงบิดที่เยอะมีความนุ่มนวลมีความประหยัดน้ำมันที่มากกว่ายางปกติทั่วไปถ้าเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเนี่ยไลท์ดอกยางเนี่ยเขามีคอนเซปต์เอาหน้าตาแผงวงจรเนี่ยมาไว้บนหน้ายางครับเรื่องของเข็มขัดรัดหน้ายางที่ Goodyear Electric Drive ทำขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้การสัมผัสพื้นถนนของหน้ายางทำได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับทีมไทยบิดรีวิวยางกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้มาเอาใจเพื่อนๆที่ใช้รถไฟฟ้านะครับตอนนี้รถไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยคนใช้เยอะมากๆนะครับช่วงนี้ช่วงมอเตอร์โชว์พอดีนะตอนที่ทีมถ่ายต้องบอกว่าในงานมอเตอร์โชว์เมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นแบรนด์ป๊อปๆอย่าง Toyota Honda ไซส์ใหญ่ใช่ไหมแต่ปัจจุบันถ้าเพื่อนๆได้ไปมอเตอร์โชว์นะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าซุ้มของรถไฟฟ้าตอนนี้มากกว่าซุ้มแบรนด์เก่าๆแล้วนะจะอลังการมากกว่า Toyota Honda แล้วเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่า Toyota Honda เดี๋ยวนี้ไม่ดีนะดีแต่ว่าช่วงนี้ว่าดีมานด์มันเยอะนะสำหรับรถไฟฟ้านะครับแบรนด์ดังๆอย่าง Tesla BYD MG ก็รถไฟฟ้าเยอะ Neta ฉางอัน Jet Wall Motor ตอนนี้ก็คือมาเรื่อยๆเลยแล้วก็มีอีกหลายแบรนด์ที่ตามมาสิ่งหนึ่งที่สำคัญสุดๆเลยนะครับมันเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของรถเมื่อคุณใช้งานจริงๆก็คือยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์นะปัจจุบันเนี้ยที่เหมาะสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยที่ต้องการแรงบิดที่เยอะมีความนุ่มนวลมีความประหยัดน้ำมันที่มากกว่ายางปกติทั่วๆไปก็น้อยจริงๆนะในบ้านเรานะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมรู้ก็มีอยู่แค่ 2-3 แบรนด์นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงยาง Goodyear Electric Drive นะครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยที่วางขายในบ้านเรานะครับมีอยู่5ไซส์สำหรับรถ MG ZS EV Tesla Model 3 Model Y Volvo S 60ฉางอันดีพาวนะครับถ้าเพื่อนๆที่ใช้กลุ่มนี้ก็คือสามารถที่จะมาเลือกใช้ยางของ Goodyear Electric Drive รุ่นนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกงี้ครับภายในไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยเขาก็จะออกไซส์ยางมาเยอะเพิ่มมากขึ้นครับเพื่อที่จะรองรับเพื่อนๆที่ใช้รถไฟฟ้า235459 225518 BYD Auto 3 และ225518BYD Seal Volvo EX 30แล้วก็จะมีหลายๆไซส์เลยครับ255-45-20จนถึงขอบ21เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวภายในไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยก็จะออกมาครอบคลุมหมดแล้วนะครับสำหรับยาง Goodyear Electric Drive รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ชิมชอบนะรถไฟฟ้ามันกรีนนะเพราะว่ายิ่งเราใช้น้ำมันเยอะขึ้นเนาะสภาพแวดล้อมเราก็จะแย่ลงโลกเราก็ร้อนขึ้นเราอาจจะอยู่ไม่ได้นะภายในอีก50-100ปีข้างหน้ารุ่นหลานเราก็ต้องใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจริงนะสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ในยาง Goodyear Electric Drive รุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเนี่ยไลท์ดอกยางเนี่ยเขามีคอนเซปต์เอาหน้าตาแผงวงจรเนี่ยมาไว้บนหน้ายางครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยลบเหลี่ยมมุมยางการที่ลบเหลี่ยมมุมยางเนี่ยมันเท่ากับตัดฟิล์มน้ำได้ดีเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็สามารถที่จะแนบสนิทกับพื้นถนนได้เพิ่มมากขึ้นครับซึ่งในส่วนนี้มันจะทำให้การก่อถนนดีขึ้นไม่ว่าถนนแห้งหรือถนนเปียกนะครับถ้าถนนแห้งเนี่ยมันก็คือแนบสนิทไปกว่าเดิมถ้าถนนเปียกเนี่ยมันก็สามารถที่จะตัดฟิล์มได้ดีขึ้นครับแล้วอย่างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยมีการออกตัวที่สูงเพราะฉะนั้นมันต้องมีการจีกัดที่พื้นถนนได้เยอะเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งตัว Goodyear Electric Drive ตัวนี้ก็ทำได้ดียิ่งขึ้นครับพูดถึงเรื่องลายดอกยางแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของเนื้อยางเนื้อยางของ Goodyear Electric Drive อันนี้เนี่ยใช้เป็นประเภทเดียวกับการแข่งขันเลยนะครับโดยปกติเนี่ยยางต้องมีความหนืดโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าสมมติว่ายางไม่มีการก่อถนนที่ดีมีความหนืดที่น้อยเนี่ยมันอาจจะเหินได้แต่ว่ายาง Goodyear Electric Drive รุ่นนี้เนี่ยใช้ยางธรรมชาติจากต้นสน 100% พูดถึงในส่วนของส่วนผสมของเนื้อยางนะครับสารเคมีมีอยู่แล้วแต่ว่าเนื้อยางธรรมชาติเนี่ยใช้ส่วนของต้นสนธรรมชาตินะครับ 100% เลยซึ่งไอ้เนื้อยางตัวนี้มันเป็นรุ่นเดียวกับ ETCR ครับมันเป็นรายการแข่งขันอิเล็กทริกคาร์รถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อยางรุ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับรถไฟฟ้าจริงๆนะครับส่วนที่3นะครับก็คือต้องพูดถึงโครงสร้างหน้ายางนะครับภายในโครงสร้างหน้ายางโดยปกติเนี่ยเราจะมีเข็มขัดรัดหน้ายางครับนี่ครับโดยปกติเนี่ยมันจะมีเข็มขัดรัดหน้ายางอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับไอ้เข็มขัดรัดหน้ายางตรงนี้มันเป็นตัวที่ช่วยทำให้หน้ายางตัวนี้มันสามารถที่จะนิ่งแล้วก็แนบสนิทกับพื้นถนนตลอดเวลาโครงยางมันขยับตรงนี้มันมีโอกาสที่จะขยับตามไปด้วยถ้าหน้ายางหรือเข็มขัดรัดหน้ายางเนี่ยมันทำงานได้เต็มที่หรือออกแบบได้ดีเนี่ยในส่วนนี้การขยับมันก็จะน้อยพอขยับน้อยเนี่ยมันเท่ากับหน้ายางเนี่ยสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มหน้าก็ทำให้
าะถนนได้ดีส่วนที่2นะอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการสึกนะครับยิ่งมันขยับน้อยการสึกมันก็ยิ่งน้อยลงเรื่องของเข็มขัดนั้นหน้ายางที่กูเยอิเล็กทริกไดรฟ์ทำมาเนี่ยก็ทำให้การสัมผัสพื้นถนนของหน้ายางทำได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ4เราพูดถึงเรื่องความนุ่มเงียบนะครับเพราะว่ายางรถไฟฟ้าก็เป็นแบบอะไรที่ชอบเนาะบางคนขับรถธรรมดารถสันดาปมาเงี้ยเสียงมันจะดังใช่ไหมพอรถไฟฟ้ามันก็จะแบบนิ่งเงียบด้วยชั้นเนื้อยางเนี้ยมีเนื้อยางซับแรงกระแทกแล้วนะครับส่วนที่2เนี่ยอยากให้เพื่อนๆเข้ามาดูใกล้ๆนะครับก็คือในท้องยางเนี่ยมีโฟมครับยางเราหมุนไปมันจะเกิดเสียงว่องว่องว่องในท้องยางซึ่งไอ้โฟมตัวเนี้ยมันจะทำให้การซับเสียงว่องตรงเนี้ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงหอนที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยมันก็จะน้อยลงและอีกส่วนนึงนะครับที่เขาออกแบบมาด้วยลายดอกยางเนี่ยเป็นลายแบบ inside outside นะมีด้านในด้านนอกบริเวณด้านนอกเนี่ยมีไหล่ยางแบบปิดพอไหล่ยางแบบปิดเนี่ยทำให้เสียงที่หอนออกมาเนี่ยก็น้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยางกูเกียร์อิเล็กทริกไดรฟ์เนี่ยก็จะมีทั้งความนุ่มและก็เงียบนะครับทั้งสองส่วนจากภายในแล้วก็ลายดอกยางที่ออกแบบมาเพื่อให้เสียงเงียบขึ้นครับเป็น4ข้อหลักๆนะครับข้อแรกคือลายดอกยางนะครับที่สามารถตัดแล้วก็จิกถนนได้ดีขึ้นนะครับส่วนที่2ยางสนธรรมชาติ 100% นะครับทำให้มีความหนืดและป้องกันการเหินน้ำมีการยึดเกาะถนนที่ดีนะครับเทียบเท่ากับคุณภาพของยางที่ไปแข่งในรถ ETCR นะครับผมส่วนที่3ก็คือเรื่องของเข็มขัดรัดหน้ายางตัวนี้นะครับก็มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้หน้ายางเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนได้ดียิ่งขึ้นเกาะถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับส่วนที่4ก็คือเรื่องของเนื้อยางชั้นซับแรงกระแทกนะครับทำให้เวลาเราผ่านพื้นผิวภูเขาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่น้อยลงแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับด้านในท้องยางมีโฟมเพื่อที่จะซับเสียงว้องให้มันน้อยลงนะครับแล้วก็ข้อที่5คือไหล่ยางแบบปิดก็ทำให้ลมที่ไหลผ่านออกตรงบริเวณไหล่ยางเนี่ยน้อยลงก็ทำให้เสียงมันเงียบขึ้นนะครับต้องบอกอย่างนึงนะครับว่าเขาโฟกัสมากๆคือเรื่องของการยึดเกาะถนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วมีการออกตัวที่เร็วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆยางกูเดียอิเล็กทริกไดรฟ์รุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์เพื่อนๆได้แน่นอนส่วนต่อมาอยากจะพูดถึงมากๆเลยคือเรื่องของ EU Label ยางสำหรับรถไฟฟ้าคือขั้นกว่าของยางนุ่มเงียบยางสปอร์ตนะยางสปอร์ตคุณอาจจะได้เรื่องยึดเกาะถนนที่ดีแต่ประหยัดน้ำมันไม่ดีหรือว่าเสียงไม่ดียางนุ่มเงียบก็อาจจะได้เรื่องยึดเกาะถนนที่ไม่ดีแต่เสียงดีแต่ว่ายางสำหรับรถไฟฟ้ารุ่นนี้ต้องยึดเกาะถนนดีเสียงต้องเงียบครับเพื่อนๆมาดู EU Label ได้เลยเรื่องประหยัดน้ำมันเกรด A เลยคือเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่ายางกู๊ดเอเล็กทริกไดรฟ์รุ่นนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับรถไฟฟ้ามีความจำกัดของมันอยู่ถ้าคุณยิ่งประหยัดน้ำมันหรือแรงต้านทานการหมุนที่ต่ำเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ระยะทางมันไปได้ไกลขึ้นสมมติว่าประหยัดได้ 10% อย่างเงี้ยรถคุณ400โลเท่ากับคุณวิ่งได้จริงๆ440กิโลเพิ่มขึ้นอีก 10% อันนี้คือส่วนแรกเลยนะครับเรื่องประหยัดน้ำมันคือได้เกรด A ส่วนที่2นะครับเรื่องเบรกบนถนนเปียกได้เกรด B ผมว่าก็ดีมากๆเลยนะครับสำหรับยางรุ่นนี้นะครับส่วนที่3คือเรื่องของเสียงครับตัวนี้255459นะครับที่เป็นไซส์ยางติดรถ Tesla Model Y นะขีดเดียว69เดซิเบลเงียบมากจริงๆนะครับสรุปภาพรวมเลยนะครับยาง Goodyear Electric Drive รุ่นนี้เนี่ยออกแบบแล้วก็ผลิตมาเพื่อยางสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับจุดเด่นของมันอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนต้นก็คือเรื่องของการยึดเกาะถนนที่ดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นลายดอกยางเนื้อยางเข็มขัดรัดหน้ายางเพื่อรถไฟฟ้าที่มีแรงบิดเยอะแล้วก็ต้องการการยึดเกาะถนนที่เยอะมากกว่าส่วนที่2เรื่องเสียงก็อาจจะเป็นตัวรองมาที่เป็นปัจจัยอีกปัจจัยนึงที่คนใช้รถไฟฟ้าชอบนะครับผมก็คือเรื่องของโฟมในท้องยางหรือว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบยางที่แบบปิดนะครับรุ่นนี้ต้องเต็ม5ดาวนะเพราะว่าคุณภาพเทคโนโลยียางทุกอย่างดีหมด EU Label ก็คือเพอร์เฟคถ้าเพื่อนๆเราไปเปรียบเทียบดูก็ได้นะว่าสเปคถ้าเป็นยางธรรมดากับยาง EV ยังไงยาง EV คือมันจะดีในทุกๆด้านจริงๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับคิมจะเอายางตัวนี้ไปเทสกับ Tesla Model Y นะครับก็ออกต่างจังหวัดเราจะได้รู้ว่าฟีลลิ่งจริงๆการขับขี่เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันกับยางตัวเก่าเนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับยังไงเพื่อนๆติดตามชมนะครับว่าผมใช้จริงแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับฝากเพื่อนๆนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องไทยบิชแนลของเราด้วยนะครับเราพยายามที่จะรีวิวยางหลากหลายรุ่นนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยขับขี่รถได้อย่างปลอดภัยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือว่าจะซุปเปอร์แตงกับทางเราก็ได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับติดตามชมคลิปหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ